สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้วเป็นเรื่องใหญ่สวสหรัฐหนุนประชาธิปไตยไทยแทมมี่ดักเวิร์ดสวมการเชื้อสายไทยรวมออกมติวุฒิสภาจี้รัฐบาลไทยฟังเสียงผู้ชุมนุมเคารพหลักประชาธิปไตยสวสหรัฐ9รายนำโดยม็อบเมนินเดสกมธ.ต่างประเทศเสนอข้อมติวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในประเทศไทยแทมมี่ดักเวิร์ดขอให้ผู้นำไทยรับฟังประชาชนและเคารพหลักการประชาธิปไตยโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมบ๊อบเมเนนเดสวุฒิสมาชิกสหรัฐรัฐนิวเจอร์ซีย์สมาชิกอาวุโสของคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐและดิกเดอร์บินวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยนำสมาชิกวุฒิสภารวม9รายชื่อเข้าร่วมเสนอข้อมติของวุฒิสภาเพื่อย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาต่อสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในประเทศไทยโดยข้อมติของวุฒิสมาชิกเกิดขึ้นหลังจากที่การเดินขบวนประท้วงของประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้และถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงโดยวุฒิสมาชิกคนอื่นๆที่ร่วมกับเมนเดนเดสและเดอร์บินในการเสนอมติได้แก่วุฒิสมาชิกเบนคาร์ดินไดแอนไฟสตีนคริสคูนเอ็ดมาคีจอห์นชาฮีนแทมมี่ดักเวิร์ดและคริสเมอร์ฟีโดยได้กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยในไทยถูกโจมตีมาเป็นเวลานานเป็นเรื่องสำคัญที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดร่วมกับขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยเมนเดนเดสกล่าวว่านักปฏิรูปประเทศไทยไม่ต้องการการปฏิวัติพวกเขาเพียงแค่หวยหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประชาธิปไตยในระบบการเมืองของประเทศของตนให้มีเสรีภาพในการพูดและการชุมนุมและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมของประเทศประชาธิปไตยด้วยมตินี้เราส่งข้อความที่ชัดเจนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสนับสนุนเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ให้ใช้ความรุนแรงหรือการคุกคามโดยไม่จำเป็นสหรัฐจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนต่อคนไทยและประชาคมระหว่างประเทศว่าพันธมิตรและความร่วมมือระยะยาวกับไทยจะยังคงอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และคุณค่าร่วมกันและการเคารพซึ่งกันและกันต่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักนิติธรรมประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรที่ก้าวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านชาวพม่าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้ทั่วโลกกำลังจับตาดูขณะที่คนไทยเปล่งเสียงเพื่อยืนยันปณิธานประชาธิปไตยแบบเดียวกับที่พวกเราชาวอเมริกันยึดถือเป็นอย่างยิ่งเดอร์บินกล่าวในขณะที่คนไทยถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอนาคตทางการเมืองของพวกเขาควรถูกกำหนดผ่านการเจรจาอย่างสันติไม่ใช่การใช้ความรุนแรงการคุกคามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของนักเรียนและเยาวชนไทยที่กล้าหาญจำนวนมากควรได้รับความสนใจและเคารพด้านวุฒิสมาชิกคุณแทมมี่ดักเวิร์ดชาวอเมริกันเชื้อสายไทยได้ระบุในข้อมติดังกล่าวด้วยว่าในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการประท้วงอย่างสันติดิฉันรู้ว่าทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการประท้วงอย่างสันติดิฉันรู้ว่าทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยที่มีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นรวมถึงสิทธิในทางประชาธิปไตยของปัจเจกชนที่แบ่งแยกไม่ได้เป็นสำคัญที่จะยึดถือและปกป้องรักษาไว้โดยคุณดักเบิร์ตระบุด้วยว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งของสหรัฐทั้งในแง่ความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและชาวไทยภูมิใจในประวัติศาสตร์การปฏิรูปประชาธิปไตยของประเทศที่ฉันขอเรียกร้องให้ผู้นำไทยฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนและเคารพหลักการประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจของรัฐบาลที่พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อก่อตั้งขึ้นมาทั้งนี้ในข้อมติของวุฒิสมาชิกสหรัฐได้ระบุ5ข้อเสนอในเอกสารได้แก่1เน้นย้ำความสัมพันธ์สหรัฐไทยบนพื้นฐานของคุณค่าทางประชาธิปไตยและผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ร่วมกัน
2สนับสนุนชาวไทยในการเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยการปฏิรูปการเมืองสันติภาพในระยะยาวและการเคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 3. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและสนับสนุนประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติเสรีภาพในการแสดงออกและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งหยุดคุกคามข่มขู่หรือข่มเหงผู้เข้าร่วมประท้วงอย่างสันติเน้นการดูแลสิทธิและความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนนักศึกษาเป็นพิเศษ 4. เรียกร้องรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนสิทธิของชาวไทยในการกำหนดอนาคตของพวกเขาอย่างสันติและเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 5. ระบุอย่างชัดเจนว่าการทำรัฐประหารเพื่อแก้วิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันจะทำให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามและอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐไทยมากขึ้นอันหนึ่งในเอกสารระบุถึงสถานการณ์การเมืองไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ว่าต่อมาวงจรการเกิดรัฐประหารและรัฐบาลทหารหลายครั้งในรอบเกือบศตวรรษการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2557การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ทำให้ประชาธิปไตยในไทยและการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเสื่อมถอยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสลิ่มจะด่าเขาอย่างไรล่ะคราวนี้เขามีเชื้อสายไทยด้วยนะแถมยังไปเป็นทหารรบในสงครามอีกด้วยและเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจนได้เป็นสว.ส่วนตู่ผู้นำไทยไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเธอแม้แต่ปลายกระโปรงนั่งแอคท่าอยู่ได้ไม่รู้สึกเหนียมอายเลยแม้แต่น้อยโชคดีที่คุณแทมมี่ไปเป็นสว.ที่อเมริกาถ้าอยู่ไทยคงขึ้นบัญชีเป็นพวกชังชาติไปแล้วบอกมันไปก็เท่านั้นแหละครับต้องไปบอกต้นมะพร้าวก่อนเดี๋ยวต้นมะพร้าวไปบอกมันเองถ้าสหรัฐเขาคว่ำบาตรไทยนี่ซวยเลยนะเนี่ยมันเห็นหัวประชาชนที่ไหนล่ะดูจากการเกิดภัยพิบัติสิมันเลือกบินไปตรงกันข้ามเลยต้องให้สหรัฐเข้ามาอบรมระบอบประชาธิปไตยไทยอีกครั้งไม่ใช่ปฏิวัติเพื่อกลุ่มทุนและทุจริตกันในเชิงนโยบายเงินทุกบาทคือภาษีประชาชนภูมิประเทศไทยทั้งทะเลภูเขานั้นเป็นของประชาชนทุกคนเงินรายได้ต้องกระจายให้เท่าเทียมกันทั่วไทยเขาเป็นหญิงไปรบจริงอายเขาไหมเป็นใหญ่มาแต่ไม่เคยรบเลยโดนแล้วทูตนอกแถวขึ้นเวทีม็อบซัดเผด็จการขวาจัดทำประเทศเจริญไม่ได้ประเทศจะเจริญได้ต้องมีประชาธิปไตยที่แท้จริงตามมาตรฐานโลกโดยเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา 22:00 นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวซึ่งมีการจัดชุมของคณะราษฎรโดยนายรัฐชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตในหลายประเทศและอดีตรองอธิบดีกรมสารนิเทศเจ้าของเพจ Facebook ทูตนอกแถวได้ขึ้นปราศัยให้กำลังใจผู้ชุมนุมว่าตนมาในวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆเยาวชนที่เก่งกล้าสามารถมากๆนี่คืออนาคตของประเทศชาติที่เราควรภูมิใจวันนี้นอกจากจะมาให้กำลังใจทุกคนแล้วตนเชื่อว่าเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันเป็นเรื่องง่ายมากเราต้องการเห็นประเทศชาติของเราดีขึ้นเจริญพัฒนาขึ้นและก้าวหน้าขึ้นเท่านั้นถามว่าการที่เราอยากเห็นประเทศก้าวหน้าประชาชนกินดีอยู่ดีมันผิดตรงไหนมันเป็นสิทธิพื้นฐานมากๆโดยนายรัฐหรือทูตนอกแถวกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาประเทศเราชัดในตัวเลขและข้อเท็จจริงว่ากำลังเข้าสู่ภาวะตกต่ำซึ่งทุกคนมีความเป็นห่วงตนก็เป็นห่วงถึงต้องมาอยู่ตรงนี้อยากเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าในโลกนี้มีเผด็จการอยู่สองอย่างคือเผด็จการซ้ายจัดและขวาจัดเผด็จการซ้ายจัดเช่นจีนหรือเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ที่ขึ้นมามีอำนาจได้โดยมีฐานเสียงประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนจริงผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถทำให้ประเทศเจริญได้อย่างที่เราเห็นแต่เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเผด็จการขวาจัดนั้นประเทศไทยเราเข้าข่ายเผด็จการขวาจัดหากไปดูประวัติศาสตร์ในโลกแล้วจะเห็นว่า
ไม่มีเผด็จการขวาจัดที่ไหนที่ทำให้ประเทศเจริญได้จริงมีแต่จะทำให้ตกต่ำทั้งสิ้นเรามาอยู่ที่นี่จึงเป็นเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการให้ประเทศก้าวหน้าเจริญขึ้นซึ่งมีอยู่สิ่งเดียวคือต้องทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของเรานี่เกณฑ์มาตรฐานของโลกไม่ใช่ความเห็นของผมคนเดียวดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้นี้อาจกินเวลานานแต่คนเราเกิดมาต้องมีความหวังต้องการเห็นสิ่งที่ดีขึ้นแม้จะยากลำบากแต่เรามีฝันเชื่อว่าเราจะก้าวไปและทำฝันนั้นให้สำเร็จนายรัฐกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นรัฐบาลสลิ่มมันไม่สนใจอะไรอยู่แล้วมันจะรักษาอำนาจไว้อย่างเดียวความคิดพวกมันตอนนี้นะรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ชั่วช้าเลวทรามต่ำช้าสกปรกโสโครกโง่เง่าดำมืดบ่อตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อคนไม่ดีปกครองคนดีสู้ๆเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงจากราษฎรไทยในเยอรมนีประชาชนยากจนแต่ผู้นำรวยล้นฟ้าเกาหลีเหนือเอ่ยอูกันดาเอ่ยไนจีเรียเอ่ยประชาชนคนไทยไม่อยากเป็นแบบนั้นเจ้าค่ะปล่อยพวกเราให้เป็นประชาธิปไตยเถิดประเทศกลาประชาธิปไตยปลอมๆเอาไว้หลอกนักลงทุนต่างชาติขนาดท่านทูตยังมีวิสัยทัศน์ดีงามแต่คนบางคนก็ยังคิดไม่ออกขำสุดๆออกประกาศดีๆให้ทั้งหน่วยงานทั้ง IO โจมตีเฟซท่านทูตถ้าถามว่าท่านแคร์ไหมโนจ้าขึ้นเวทีประชดแม่มเลยสุดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและประชาไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด